สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้งานตัวเครื่อง HST WBGT นะครับมิเตอร์รุ่น TMG 188D นะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของ Tenma นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์นะครับบรรจุภัณฑ์ภายนอกนะครับจะมีกล่องในชั้นนะครับกล่องข้างในในกล่องก็จะมีนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องแล้วก็ user manual นะครับแล้วก็แผ่นซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์แล้วก็ตัว USB นะครับ USB สายเสียบไว้ลิงก์ข้อมูลกับตัวเครื่องกับซอฟต์แวร์นะครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะใช้แบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่9โวลต์นะครับเป็นแบตเตอรี่9โวลต์เป็นแบตเตอรี่แบบนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับเป็นแบตเตอรี่9โวลต์นะครับครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ใส่แบตเตอรี่9โวลต์ก่อนนะครับทางด้านหลังนะครับใส่แบตเตอรี่9โวลต์นะครับใส่แบตเตอรี่9โวลต์ทางด้านหลังนะครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะมีทั้งหมดนะครับ7ปุ่มกดนะครับ7ปุ่มกดก็จะมีปุ่ม power on off นะครับปุ่ม unit นะครับแล้วก็ปุ่ม data hold นะครับปุ่ม mem นะครับแล้วก็ปุ่ม backlight นะครับแล้วก็ปุ่ม mode นะครับแล้วก็ปุ่ม set นะครับนี่เป็นปุ่ม set แล้วก็ปุ่ม set alarm นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม max min นะครับแสดงค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดตัวนี้ก็เป็นปุ่ม IC หรือการ record data นะครับไปแล้วทำการเปิดเครื่องขึ้นมาตัวเลขก็จะแสดงนะครับเป็นอุณหภูมิความชื้นนะครับเวทพอยต์ดิวพอยต์นะครับเราจะกดเลือกดูนะครับเรากดปุ่มโหมดไปนะครับว่าเราจะดูค่าอะไรนะครับปุ่มยูนิตก็เปลี่ยนเป็นองศาเซลเซียสนะครับเป็นองศาฟาเรนไฮต์นะครับถ้าอยากจะค้างค่าไว้นะครับเรากดปุ่มยูนิตปุ่มนี้นะครับมันจะขึ้นคำว่าโฮลนะครับสัญลักษณ์คำว่าโฮลนะครับก็คือการค้างค่าไว้นะครับถ้าเราจะกดไปดูฟังก์ชันอื่นนะครับเรากดโหมดต้องกดโฮลออกก่อนนะครับส่วนต่อไปเราจะทำการเซตค่านะครับจะเป็นการเซตค่าวันที่นะครับวันเวลานะครับแล้วก็เซตแซมปิ้งเรทนะครับให้เรากดปุ่มเซตอะลามปุ่มนี้ก่อนนะครับจะมีคำว่าอะลามขึ้นตรงนี้นะครับแล้วเรากดปุ่มโหมดเซตตรงนี้นะครับจะมีคำว่าเซตขึ้นข้างล่างนะครับมันก็จะมีคำว่า high alarm เราจะตั้งเท่าไหร่นะครับ low alarm จะตั้งไว้เท่าไหร่นะครับนี่จะเป็นพศนะครับหรือปีนะครับนี่จะเป็นวันแล้วก็เดือนนะครับนี่จะเป็นเวลานะครับถ้าขึ้นตัว IC ตรงนี้นะครับก็จะเป็น sampling rate นะครับว่าเราจะตั้งให้บันทึกข้อมูลที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราจะตั้ง high alarm นะครับเรากดเซตตรงนี้นะครับมาที่high แล้วเรากดโหมดอีก1ครั้งนะครับตัวเลขก็จะกระพริบนะครับถ้าเราตั้งเสร็จแล้วนะครับเรากดโหมดเซตนะครับตัวเลขก็หยุดกระพริบแล้วก็เลือกไปฟังก์ชันต่อไปก็คือ low ถ้าเราจะตั้งนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็กดโหมดเซตนะครับตัวเลขก็จะกระพริบนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนค่านะครับเรากดปุ่ม up down ตรงนี้นะครับหรือปุ่ม max min นะครับกับปุ่ม IEC ตรงนี้นะครับกดขึ้นกดลงนะครับถ้าเราตั้งเสร็จแล้วนะครับเรากดโหมดตัวเลขก็จะหยุดกระพริบนะครับแล้วกดเซตก็จะมาเป็นปีนะครับเป็นปีคริสตศักราชนะครับแล้วก็กดเซตนะครับแล้วกดตั้งให้เป็นปีปัจจุบันนะครับพอเสร็จแล้วเรากดเซตอย่างเงี้ยเป็นเดือนนะครับแล้วก็วันนะครับนี่จะเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงนาทีนะครับนี่เวลาเสร็จแล้วเราก็กดนี่เป็นวินาทีนะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าให้บันทึกอัตโนมัตินะครับหรือการบันทึกข้อมูลนะครับตั้งค่า sampling rate นะครับว่าจะให้บันทึกทุกกี่วินาทีกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ผมจะตั้งไว้ที่1วินาทีนะครับให้บันทึก1ครั้งนะครับตัวเลขก็จะกระพริบนะครับแล้วก็ลดเป็น1วินาทีนะครับนี่จะเป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ก็คือยังไม่ได้บันทึกข้อมูลไว้ก็จะไม่มีค่าขึ้นนะครับเมื่อเราตั้งเสร็จทุกฟังก์ชันแล้วนะครับแล้วก็กด set alarm ค้างไว้นะครับเสร็จแล้วเรากดโหมดค้างไว้นะครับมันจะโชว์หน้าอะลามนะครับแล้วกดอะลามค้างไว้ตัวอะลามอันนี้ก็จะหายไปก็คือเข้าสู่การวัดค่าปกตินะครับใหม่นะครับเมื่อทำการเซตค่านะครับเรากดเซตอะลามนะครับจนกว่าคำว่าอะลามจะขึ้นนะครับพอคำว่าอะลามขึ้นนะครับเราก็กดโหมดเซตค้างไว้นะครับจะมีคำว่าเซตนะครับขึ้นมาเราจะตั้งถ้าเราจะเลือกฟังก์ชันในการตั้งนะครับเรากดเซตอะลามไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงฟังก์ชันที่เราเลือกนะครับพอถึงฟังก์ชันที่เราเลือกแล้วนะครับเรากดโหมดเซตนะครับให้สังเกตว่าจะมีตัวเลขกับพริบนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้เลยพอตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเรากดโหมดเซตอีกครั้งหนึ่งตัวเลขก็จะหยุดพอเราตั้งค่าเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการออกไปวัดค่าปกตินะครับเรากดโหมดเซต ค้างไว้นะครับตัวเลขตรงเซตตรงนี้ก็จะหายไปนะครับจะเหลือแต่คำว่าอะลามนะครับเราก็มากดคำว่าเซตอะลามอีก1ครั้งนะครับกดค้างไว้นะครับหน้าจอก็จะเข้าสู่การวัดปกติต่อไปก็จะเป็นการบันทึกเรคคอร์ดนะครับเรคคอร์ดก็คือให้กดปุ่ม IC ตัวนี้นะครับกดปุ่มค้างไว้นะครับจะมีคำว่า IC ขึ้นนะครับบนหน้าจอตอนนี้ผมตั้งการบันทึก sampling rate ไว้ที่1วินาทีนะครับตัวเลขก็จะบันทึกข้อมูลทุกๆ1วินาทีนะครับ18ค่า19ค่าตรงนี้นะครับเมื่อเราจะหยุดบันทึกนะครับหยุดบันทึกแล้วกด IC ค้างไว้ตัว IC ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับ IC นี้ก็จะหายไปทีนี้เราก็สามารถไปดาวน์โหลดข้อมูลลงซอฟต์แวร์ได้นะครับการลบข้อมูลทำยังไงนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็กด set alarm ค้างไว้เหมือนเดิมนะครับจนกว่าจะมีคำว่า alarm ขึ้นนะครับแล้วก็กดโหมดเซตค้างไว้นะครับแล้วเราก็เลือกมาที่เซตนะครับก็จะมีตัว R ก็คือข้อมูลที่เราบันทึกไว้คือ25ค่านะครับถ้าเราทำการ delete หรือเคลียร์ข้อมูลนะครับเรากด set จะมีคำว่า C LR ขึ้นนะครับให้เราเปลี่ยน no นะครับเป็น yes นะครับแล้วกดโหมด set อีกครั้งหนึ่งนะครับค่าที่เราบันทึกไว้ก็จะหายไปนะครับค่าที่เราบันทึกไว้ก็จะหายไปถ้าออกจากเมนูนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับกดโหมดค้างไว้นะครับจะเห็นคำว่า alarm นะครับแล้วกด set alarm ค้างไว้นะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอปกตินะครับถ้าจะดูค่า mac min นะครับค่า mac min แล้วก็กด mac min ค้างไว้นะครับจะสังเกตนะครับหน้าจอจะมีคำว่า mac ขึ้นนะครับคำว่า min นะครับจะดูในค่า mac min ในค่าอื่นๆนะครับแล้วกดโหมดเลื่อนไปนะครับถ้าจะออกจากค่า mac min นะครับแล้วกด mac min ค้างไว้นะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับของ TM 188D นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ